เย้ยนั่นเธอเป็นอะไรอ่ะป่วยเหรอเปล่าแค่ปวดประจำเดือนอะงั้นก็ให้ช็อกโกแลตไปดูสิแล้วก็อยู่ห่างๆเข้าไว้นะใช่วันนั้นของเดือนมันก็แย่ทั้งนั้นไม่ว่าจะอารมณ์หรือแม้กระทั่งใบหน้าเย้ยน้าเธอเป็นอะไรมากปะเนี่ยหน้าฉันสิวเคราะห์เลยอ่ะใช้คอนซีลเลอร์ดูสิแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มอีกหน่อยใส่รองพื้นด้วยนะแล้วก็ใส่อายแชโดว์เกลี่ยให้ทั่วเลยเน้นคอนทัวร์หน่อยจ้ะปัดขนตาทาลิปให้สวยแซ่บเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกกันเฮ้ยนี่มันไม่ว่าคุณจะปกปิดขนาดไหนคุณก็ยังเห็นตัวเองน่ากลัวอยู่ว่าอย่างค่ำแม้ว่าความจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเฮ้ยนี่ฉันแต่งหน้าให้หน่ายังไงก็ไม่ดูดีขึ้นเลยนี่ฉันเป็นอะไรไปแล้วไอ้สิวบ้านนี่แท้ๆเลยงั้นก็ไม่ต้องแต่งมันแล้วไม่ฉันไม่ไปไหนแล้วเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสวยใช่ได้เลยเวลายายแอปเปิลมีประจำเดือนเธอจะกลายร่างเป็นอย่างอื่นอุ้ยสะดุดล้มโอ้ยเจ็บแต่ว่านี่แอปเปิลใจเย็นๆนะอย่าเธออย่ากลายร่างเป็นกอซิลล่าเจ้านะโว้ยยื้อแอปเปิลใจเย็นๆก่อนโซฟามันไม่ได้ทำอะไรด้วยเหตุนะแกฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันไม่ได้มาเล่นๆจะบอกให้นะเฮ้ยล้มไปซะเฮ้ยอารมณ์ดีขึ้นหน่อยไปช้อปปิ้งดีกว่าไอ้รถแกมาขวางทางฉันล่ะแกจะต้องเจอดีซะหน่อยมาเลยฉันจะทำลายแกให้เป็นซากเหล็กจนเจ้าของแกรับไม่ได้เลยคอยดูรู้ไหมแม้มีประจำเดือนผู้หญิงก็สามารถไปสนุกเหมือนกับเพื่อนๆได้แต่คงไม่สามารถแดนซ์จนหลุดโลกได้เพราะว่าปวดท้องปวดท้องอย่างเดียวมันยังพอทนแต่ปวดข้อปวดเอวปวดไปถึงเท้าเลยเฮ้ยงั้นมาหลบอยู่ตามมุมนี้ดีกว่านี่เธอมายืนอยู่อะไรตรงนี้ไปสนุกกันแล้วไปเถอะฉันยืนแทบไม่ไหวอยู่แล้วเอ้ยเอาไงเป็นประจำเดือนเหมือนกันเหรอใช่ปวดขามากเลยนั่นได้เพื่อนแล้วบังเอิญจังเป็นประจำเดือนเหมือนกันเลยเพื่อนฉันถูกรางวัลได้ตั๋วไปเที่ยวฮาวายฟรีจริงเหรอเธอไปเล่นอะไรมาน่ะเอาเป็นว่าฉันถูกรางวัลกันแล้วกันว่าแต่เธอจะไปวันไหนนะอ๋ออาทิตย์หน้าฮะอาทิตย์หน้าไม่ประจำเดือนฉันมาแบบนี้ไม่แฟร์เลยจริงๆอ่ะโถเพื่อนเธอก็นอนกอดหมอร้องไห้ไปก่อนนะระหว่างที่ฉันไปทะเลกับคนอื่นนะแล้วจะส่งรูปมาอวดนะไปไปไปพักผ่อนซะไปเฮ้ยเดี๋ยวเที่ยวเผื่อนะไม่ต้องเสียใจว่าแต่ไปชวนใครดีนะเมื่อเป็นประจำเดือนก็สามารถไปนั่งจิบกาแฟได้แล้วคุยกับเพื่อนได้ด้วยแต่ว่าการเมามอยอาจจะต้องสะดุดเพราะว่าแอปเปิลน่ะไม่มั่นใจถ้าเกิดนั่งนานๆผ้าอนามัยของเธออาจจะรองรับวันมามากไม่ได้เดี๋ยวฉันมานะแป๊บนึงโอเคโอเคเป็นอะไรของนางอะโอ้มาแล้วเหรอนี่ฉันจะเล่าให้ฟังนะเรื่องมันนี่แป๊บนึงนะโทษดีนี่เธอโอเคปะเนี่ยงั้นย้ายโต๊ะมาใกล้ๆห้องน้ำเลยแล้วกันนี่นั่งมาตรงนี้เลยเอ้าขนาดทำแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้ผลเธอน่ะจะออกหรือไม่ออกก็ได้แต่ฉันน่ะจะเมากับเธอต่ออ้อมแบบนี้โทรคุยกันง่ายกว่าเนอะตอนนี้แอปเปิลมาสงบจิตใจอยู่ที่บ้านความเงียบสงบมันช่างดีอะไรขนาดนี้ใช่แต่ว่าเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อแฟนหนุ่มดันทำเสียงดังน่ารำคาญเสียงอะไรเสียงคอช้อนเหรอนี่ไทเลอร์ช่วยอยู่ได้ไหมเฮ้ยแกเสียงอะเสียงมันมาจากไหนเนี่ยอย่าให้ฉันรู้นะอยู่ไหนทีวีอย่างน้อยก็ปิดเสียงทีวีซะแอปเปิลเธอจะกลายร่างเป็นก็อดซิลล่าอีกแล้วเหรอเฮ้ยฉันรำคาญอยู่นี่เองแกเอามานี่หยุดทำซะทีรำคาญค่อยดีขึ้นหน่อยเกือบกลายร่างแล้วไหมล่ะ
เมื่อผู้หญิงในวันปกติจะเป็นยังไงกันนะก็แต่งตัวสวยพร้อมอารมณ์ที่เบิกบานพร้อมรับวันใหม่อันสดใสสวยจังฉันอะเอากระเป๋าน่ารักนี่ไปด้วยดีกว่าแต่เมื่อคุณมีประจำเดือนทุกอย่างอาจจะต่างกันสุดขั้วเอ้ยเบื่ออารมณ์ไม่จอยเวลาจะออกบ้านทีก็ต้องพกผ้าอนามัยไปด้วยเฮ้ยเป๋าเล็กอะซื้อมาทำไมเนี่ยเอาอันใหญ่ไปก็ได้แล้วก็อย่าลืมเอาเสื้อไปด้วยเพื่อมีอะไรฉุกเฉินเมื่อมีสัญญาณแดงโผล่มาตัวคุณก็จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่สงสัยเลยเพราะดูนี่สินี่แค่อาหารว่างนะเนี่ยยิ่งกินก็เหมือนยิ่งหิวแถมยังผสมอาหารได้ไรวัฒนธรรมอีกตั้งหากนี่เธอไม่มากไปเหรอไม่ไม่มีอะไรจะอร่อยไปกว่านี้หนูเธอล่ะดีจังเธอแน่ใจเหรอใช่สิอร่อยปล่อยไปเธอเธอจะกินแบบนี้อีก 2-3 วันแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ายิมไปเบิร์นแบบไม่หยุดเอากล้วยมานี่เลยฉันหิวแอปเปิลเวลาเป็นประจำเดือนแล้วเธอจะชอบกลายร่างเป็นมนุษย์ป้าและก็ซิลล่าในเวลาเดียวกันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าวางให้เหมือนเป็นเท่อะไรอะตัวโธ่อย่าหาเรื่องเด้เนี่ยถุงเท้าถุงเท้าใครเออของเขาเองเขาหล่อเล่นไปจัดเสื้อผ้าใหม่ดีกว่าเฮ้ยทุกเดือนเลยนะเมื่อมาช้อปปิ้งในวันธรรมดาธรรมดาเดินเรื่อยเปื่อยซื้อของตามที่เราอยากได้แบบนี้ก็ดีเอออันนี้ก็ดีอ่ะซื้อเลยละกันแต่ผิดกับตอนที่คุณเป็นประจำเดือนเป้าหมายมาเพื่อซื้ออย่างเดียวคือผ้าอนามัยต้องเอาไปเยอะคือว่ามันมามากจะทำยังไงล่ะน้ำอาจจะท่วมห้องก็ได้นะใครจะคิดว่าผ้าอ้อมอาจจะเหมาะกว่าก็ได้หรือว่าเอาอีกถึงเวลาจ่ายเงินแล้วเป็นผู้หญิงอย่าได้อายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสุดๆมองอะไรคิดเงินเลยสิเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าประจำเดือนจะมาไม่มาเพราะว่าวันนี้มันดันมาสายซะแล้วทำไงดีเนี่ยตรวจครรภ์มันบอกว่าท้องอีกอันมันบอกว่าไม่ได้ท้องหรือว่าเราจะถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมานี่ตัวทำไงดีงั้นลองตรวจอันที่3ดูสิโอ้เธอนั่นเอ้าประจำเดือนมาแล้วนี่นะโอ้งั้นแปลว่าเราไม่ได้ท้องค่ะเมื่อประจำเดือนมาคุณไม่ต้องมาห่วงเรื่องความสวยความงามเพราะมันไม่เคยมีในวันที่ประจำเดือนมากางเกงชั้นในสวยๆหลายลูกไม้อย่าได้คิดเพราะว่าไม่มีที่ไว้ให้ผ้าอนามัยได้อาศัยอยู่นะสินี่ต้องสีดำขอบใหญ่ๆแบบนี้สิดีกางเกงรุ่นอาม่าใหญ่ล้นใจถ้าประจำเดือนมาคุณจะรู้ได้ยังไงคะโอ้ยง่ายๆจากอารมณ์ดีเป็นอารมณ์เสียหรือดีบ้างเสียบ้างสลับกันไปนะแถมยังปวดท้องปวดเอวไม่อยากทำอะไรเลยนะวันๆน่ะแล้วพี่แดงก็คลานเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ใกล้อีกหนูปวดหลังอะตัวพี่หนักมากเลยเอาเถอะนะทนๆหน่อย 2-3 วันเองถ้าเกิดว่าดันมีประจำเดือนตอนระหว่างนอนล่ะอุ๊ยตายละผ้าปูที่นอนเราสีขาวแบบนี้ถ้านอนๆไปมันก็เลอะขึ้นมานะสิต้องแย่แน่เลยอะซักยากแถมทิ้งคราบไว้อีกด้วยอะให้ทำไงดีอ๋อถ้าเราใช้พลาสติกห่ออาหารล่ะเอาเนอะแค่นอนทับพลาสติกไม่กี่วันทนๆเอาหน่อยเถอะนะดีกว่ามานั่งซักหรือว่าซื้อผ้าปูใหม่อ่ะนะโอเคนอนได้แบบนี้ก็นอนเต็มอิ่มไม่ต้องกลัวเปื้อนอีกเลย
แอปเปิลเธออารมณ์ดีแล้วเหรอใช่สิเพราะว่าฉันน่ะไม่มีประจำเดือนมาวันเนี้ยอุ๊ยขอโทษครับเดินชนหมีเออไม่เป็นไรค่ะไว้มาชนอีกก็ได้นะคะแต่โทมัสนายไม่ได้โชคดีเสมอไปถ้าวันไหนนายเดินชนคนมีประจำเดือนแล้วก็เธอจะกลายร่างเป็นก็อดซิลล่าตามีก็หัดเดินดีๆสิวะกลายร่างเป็นวูฟเวอรีนไล่ฆ่าชาวบ้านที่เดินชนตัวเองไปแล้วเอ้ยนี่เธอใจเย็นคิดถึงผู้ชายหล่อๆเข้าไว้ฮึบโอ้คู่อะไรเนี่ยหวานซักน้ำตาลอย่างอายมดอย่างอ้วกเลยอ่ะนี่ตุ๊กตาที่ตัวชอบไงสอดไส้นุ่นขนเป็ดเชียวนะว้าวน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณนะแต่เมื่อมีประจำเดือนทุกอย่างที่เธอเคยชอบอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้ตัววันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะอะไรเหรอนี่ไงตุ๊กตาที่ตัวชอบอ่ะสวยเปล่านี่แกเรียกว่าของขวัญน่ะแกเห็นฉันเป็นเด็ก10ขวบหรือไงฮะฉันอยากได้แหวนเพชรไม่ใช่หมีบ้านี่ทำไมตัวไม่เข้าใจเขาเลยเขาอยากได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเขาพวกนี้ตัวอย่าร้องนะเขาสัญญาเดี๋ยวเขาจะหามาให้นะงั้นกินนี่ดูสิช็อกโกแลตอร่อยนะก็ได้ขอทีเธอขอให้มันหายกลายร่างเป็นก็อดซิลล่าทีตัวเข้ามาแล้วคุยโทรศัพท์มันต้องตอนนี้เลยใช่ไหมนี่ไม่ต้องแล้วเราเลิกกันคุยนานมากไม่ต้องมาเลยคุณเช่าละครของเราไหมคอมเมนต์เลยว่าคุณเคยมีปัญหาด้านอะไรเมื่อวันนั้นของเดือนมาถึงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนชาแนลใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วเจอกันใหม่นะทุกคน